กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับดาราแลนด์นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะคู่จิ้น NY นะคะที่ตอนนี้หลายๆคนแบบโอ้ยเป็นปลื้มขยันโชว์ความหวานกันเหลือเกินค่ะซึ่งสำหรับณเดชน์คุกิมยะแล้วก็ยาย่านะคะอย่างเมื่อวันเกิดที่ผ่านมานี่นะคะจะได้เห็นภาพของณเดชน์เนี่ยยกเค้กมาเบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์ให้กับยาย่าแต่เท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะมีการขยี้ความฟินความจิ้นไปอีกจากแม่แก้วนั่นเองเพราะว่าแม่แก้วเองค่ะได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวของคุณลูกชายถึงความน่ารักที่มีให้สาวยาย่ากับของขวัญชิ้นพิเศษโดยแม่แก้วเนี่ยก็เล่าค่ะบอกว่าณเดชน์มีการส่งภาพมาให้ในไลน์3ภาพปรากฏพอเปิดดูปุ๊บก็พบว่าเป็นภาพของเสื้อที่ณเดชน์เนี่ยไปทำไว้ให้กับยาย่าโดยกำชับคุณแม่อีกบอกว่าอย่าให้ใครดูเด้อความลับ ซึ่งคุณแม่ก็แซวไปอีกว่าอ๋อไปทำตั้งแต่เช้าเพิ่งเสร็จก่อนเที่ยงคืน คือต้องบอกว่าเอาจริงเอาจังมากกับเสื้อของหวานใจแม่ก็เลยยังไงได้แต่นั่งยิ้มพร้อมทั้งมีการบอกให้ไปตามดูที่ยาย่าเอาเองนะจ๊ะทีนี้บางคนก็อยากรู้แล้วว่าเสื้อที่ณเดชน์เนี่ยทำกับหวานใจทำให้แบบยาย่าแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงซึ่งรอติดตามเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับ NY นะพากันไปถล่ม IG ยาย่ากันแล้วนะคะบอกว่าโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อยอยากเห็นค่ะอะไรอย่างนี้แบบนี้นะค่ะน่ารักจริงๆรอดูว่าจะลายเป็นยังไงเลยว่าน่าจะเป็นลายที่แบบณเดชน์ออกแบบเองหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายยาย่าหรือเป็นภาพคู่ไว้ภาพคู่ขี่จักรยานอ่ะทำไมฉันคิดไม่เห็นอันนี้มาเอามันก็เป็นไปได้ตอนที่ไปอยุธยาภาพดีอันนั้นภาพดีนะไม่แต่นี่ว่าน่าจะเป็นภาพเดียวหรือว่าจริงๆแล้วทำสองตัวยาย่าใส่เสื้อที่เป็นณเดชน์ณเดชน์ใส่เสื้อที่เป็นยาย่าภาพคู่เป็นเสื้อคู่อ๋อหรออะไรอย่างนี้หรออ่ะจะได้หยุดมโนรอดูเขาแล้วกันอะไรแล้วงั้นเราอินบ็อกซ์ไปหายาย่าเลยดีไหมใจเย็นๆก่อนวันเกิดเขาให้เขาได้อิ่มเอมกับคุณก่อนเขาก่อนเนาะก็เลยแบบใส่ให้ดูหน่อยใส่ให้ดูหน่อยอย่างนี้เรื่องของคนอื่นเราถนัดแล้วก็ถนัดมาก